ร้อนมากนะรัฐบาลรวมชาติที่จะมีประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมเนี่ยนี่ตอนนี้นะกระชอนกันบอกว่าจะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อทำรัฐบาลรวมชาติเพื่อทำรัฐบาลเพื่อคนไทยมีการพูดกันขนาดนี้นะเดี๋ยวอันนี้กาแฟร้อนใช่ไหมใส่น้ำแข็งไหมไม่ได้ใส่นะโอเคร้อนจริงนะร้อนจริงนะมันเป็นเรื่องร้อนครับร้อนไม่ใช่ร้อนที่กาแฟนะครับร้อนกันที่ประชาธิปัตย์ครับโอ้คือมันมีถ้าจะเข้าร่วมจริงๆนะจริงๆเรื่องประชาธิปัตย์เข้าร่วมวันนี้มีตั้งแต่วันแรกที่โหวตนายกแล้วโหวตนายกเศรษฐา22สิงหาคม2566ก่อนนั้นประมาณไม่เกิน10กว่าวันก็มีข่าวมีข่าวไปว่านายกชายเดชอิฐขาวทองไปเจอที่ไหนบินไปต่างประเทศไปเจอคุณทักษิณที่แถวฮ่องกงอ่ะหรือแต่นู้นใช่ไหมที่ไหนเนี่ยแหละไปที่นั่นครับไปเจอกันที่นั่นไปคุยเพื่อที่จะร่วมรัฐบาลแล้วก็คุณเดชอิฐก็ยอมรับว่าไปจริงพบจริงครับก็ไปในฐานะคนรู้จักกันใช่แต่ตอนนี้ปรากฏการข่าวนั้นเงียบไปร่วมปีตอนนั้นพอก่อนโหวตนายกมีข่าวว่าเลขาพรรคเนี่ยไปเจอคุณทักษิณใช่ไหมแล้วก็พอวันโหวตยิ่งตอกย้ำอีกเพราะมีเสียงประชาธิปัตย์ไปโหวตให้นายกเศรษฐาไปโหวตให้16เสียงใช่ไหมตอนนั้น16เสียงจากทั้งหมดประชาธิปัตย์มี25เสียงยกไป16โหวตนายกเศรษฐาใช่คุณชวนไม่โหวตหลายคนไม่โหวตคุณบัญญัติไม่โหวตคุณจุรินทร์ไม่คุณจุรินทร์ไม่โหวตสายคุณนิพนธ์คุณสันเพชรไม่โหวตแล้วบางส่วนก็บอกว่าตั้งหลักไม่ทันบางส่วนตั้งหลักไม่ทันก็ไม่ได้โหวตไม่ได้โหวตแต่16เสียงที่โหวตให้ครับล้วนแล้วแต่การเมืองคือเรื่องของคำพูดวันนั้นน่ะวันนั้นที่เพื่อไทยต้องไปกล่อมโทรกล่อมคุยหาลือเพื่อเอาเสียงจากประชาธิปัตย์16เสียงมาโหวตนายกเศรษฐาเนี่ยเนื่องจากไม่มั่นใจตอนนั้นมีกระแสข่าวว่าลุงป้อมบางพรรคจะเปรี้ยวโดยเฉพาะพลังประชารัฐเนี่ยจะไม่โหวตแล้วมันเป็นจริงด้วยนะใช่มันเป็นจริงด้วยนะเพราะตอนนั้นมีกระแสข่าววิ่งล็อบบี้กันโอ้เยอะมากตอนเช้านะก่อนโหวตจริงก่อนโหวต21แล้วเราตอนเช้าอีกบอกว่าไม่โหวตไปบล็อกคนนู้นบล็อกคนนี้กันเลยต้องโทรไปย้ำหาเรือจะปัดเป็นเรื่องเป็นราวว่าเอาเสียงมันให้แน่นอนก่อนใช่สุดท้ายพลังประชารัฐ40เสียงมา39อ่ะมา39ครับ1เสียงยกเว้น1เสียงครับ1เสียงนั้นคือเสียงของใคร1เสียงนั้นคือเสียงของปาร์ตี้ลิสต์และเป็นเสียงของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับตอนนั้นฮือฮากันมากว่านั่นคือการลอยแพลุงป้อมครับเห็นนะแต่พอหลังจากนั้นพอมาตั้งรัฐบาลพลังประชารัฐก็เข้ายกแผงและบ้านป่าก็ส่งน้องชายคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณครับมาเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าแต่ไม่ได้คุมลูกน้องไม่ได้กำกับกระทรวงเกษตรไม่ได้มาเรียนตอนนั้นต้องบอกว่ามันโหวตสวยังมีอิทธิพลสำคัญอยู่ในการโหวตนายกแล้วก็สวสายป่าไม่โหวตนายกนะไม่โหวตเลยตอนนั้นสวก็เสียงแตกใช่ครับเป็นสองซีกซีกลุงตู่โหวตนะโหวตซีกลุงป้อมไม่โหวตลุงป้อมก็ไม่โหวตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดึงไปปัดตอนนั้นเสียงมาก็เพื่อเป็นแบบบล็อกตรงนี้แหละไม่ไว้ใจตรงนี้เพราะกระแสข่าวประชาปัดจะเข้าร่วมเนี่ยมีมานานแล้วใช่เพราะนั้นมาถึงตอนนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาร่วมถ้านับจากถอยหลังไปนะ2อาทิตย์กับเป็น2อาทิตย์ที่มีการขยับปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างเสถียรภาพและกระบวนการทำงานของรัฐบาลให้เข้มแข็งขึ้นใช่ไหมและเป็น2อาทิตย์ที่บ้านจันทร์สองล่าเริ่มเทคแอคชั่นหรืออาจจะมองว่าถึงเวลาแล้วมั้งนะดูปัจจัยดูตัวแปรดูปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดเนี่ยถึงเวลาแล้วถึงเวลาเพราะมีเหตุการณ์ว่าป่าลอยต่อครับได้เคลื่อนเกมเคลื่อนทางไหนเคลื่อนไปทางคดีของคุณเศรษฐาทวีสินที่กำลังติดบ่วงศาลรัฐธรรมนูญโอ้เคลื่อนเหรอเคลื่อนแรงด้วยไอ้ป่าเนี่ยเวลาเคลื่อนก็ไปคุยกับพรรคร่วมอื่นด้วยไหมตอนแรกเคลื่อนในเรื่องขององค์กรอิสระและใช้พลังของกระบวนการของ
องค์กรอิสระมาเป็นตัวทำงานขนาดเพื่อไทยเดินเกมสอบถามเรื่องนู้นเรื่องนี้รู้ได้เลยว่าป่าเนี่ยคึกคักมากและโอกาสที่คุณเศรษฐาซึ่งตอนนั้นมีคะแนน5ต่อ4นะตอนนั้นใช่ไหมรับคดีอ่ะจำได้ไหมจำได้5รับ4ไม่รับจำได้ใช่เออซึ่งถ้าไอ้ตัวเลขนี้ยืนบนถึงวันวินิจฉัยเนี่ย14สิงหาอันนี้คือเพราะนั้นทุกคนนะเพื่อเล่นการเมืองคนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ย่อมต้องลุ้นทุกคนลุ้นป้องก็อยู่นะมีลุ้นคุณหนูอนุทินก็มีลุ้นนะทางฝั่งเพื่อไทย2คนนะอาจารย์จักรเกษมอุ้งอิงแล้วก็มีลุ้นคุณพีรพันธ์ก็มีลุ้นทุกคนมีลุ้นหมดมันจึงเกิดเกมเคลื่อนและเกิดปฏิญญาที่เขาใหญ่นี่ไงบอกว่าคุณคิดว่ามันธรรมดาเหรอที่เขาใหญ่อะถ้าลุงป้อมสมมติกรณีของนายกเกิดบริเวณทางการเมืองขึ้นมานะไปต่อไม่ได้เนี่ยแน่นอนแล้วถ้าลุงป้อมจะได้เป็นนายกเนี่ยต้องได้เสียงจากใครต้องได้เสียงจากภูมิใจไทยภูมิใจไทยเพราะนั้นเพื่อไทยถ้าให้มั่นใจนะก็คือว่าอย่าให้ภูมิใจไทยแกว่งถูกอย่าให้70ของภูมิใจไทยแกว่งแกว่งเพื่อไปรวมกับอีก40เป็น110และเพื่อไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติอีก30เสียงและมันมีตัวแปรที่ไม่แน่นอนไงเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดกรณี worst case scenario ขึ้นมายุบพรรคก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลจะแตกทับไปเท่าไหร่ถึงแม้ครั้งนี้ก็บอกว่าก้าวไกลครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนอนาคตใหม่คือคนที่โอกาสหลุดไปอยู่พรรคอื่นเนี่ยไม่ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยน่าจะน้อยกว่าเดิมแต่ว่าก็อย่าประมาทประมาทไม่ได้หลังจากเคลื่อนไปเสร็จตอนนี้ก็ต้องไปขยับว่าถ้าป่าเปรี้ยวแบบนี้ต้องมีทีมใหม่มีกำลังหนุนใหม่มาสร้างความแข็งแกร่งให้รัฐบาลครับและมีการเดินเกมในขณะที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน2เดือนมาแล้วไปทำสวนครับทำสวนอะไรเนี่ยไอ้สับปะรดป่ะที่บ้านเขาอยู่ประจวบประจวบมันสับปะรดอีกสวนสับปะรดก็ทำสับปะรดดีไหมดินสับปะรดดีแต่ไปทำสวนครับใส่หมวกใส่นู่นนี่ถือเสียมถือจอบวางมือทางการเมืองไปทำนี่แหละเหรอปลูกหญ้าปลูกผักปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยที่พักเงียบเหงาครับมาวันนี้ชักไม่เงียบเลยเนี่ยบ้านดาวก็เงียบเหงาครับเพิ่งกลับมาแถวตลิ่งชันใช่ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากมีตอนการต่อสายไปพูดคุยและยืนยันในหลักการว่าได้เวลามาร่วมงานเพื่อประเทศแล้วแน่นอนครับคนที่มีไปเจรจาไปคุยกันนั้นระดับตัวแทนที่เป็นแก่นๆเลยนะที่น่าไว้ใจเลยนะสองท่านอ่ะ บิ๊กสองบิ๊กที่ไปคุยกับประชาธิปัตย์อ่ะแถวร้านอาหารญี่ปุ่นแถวๆไหนนะตรงนั้นราชพฤกษ์อ๋อราชพฤกษ์ตรงนั้นเรียกราชพฤกษ์เหรออ่าราชพฤกษ์อ๋อแถวราชพฤกษ์นะเป็นในอาหารญี่ปุ่นชื่อดังชื่ออะไรนะชิชิแต่บางนาก็มีนี่สาขาอ๋อนั้นสาขาราชพฤกษ์สาขาโน้นจะมียอดขายดีกว่าบางนาเหรอนี่ไปรู้ยอดขายเขาด้วยรู้เพราะรู้จักเจ้าของด้วย